สวัสดีค่ะแม่เอี้ยงชาแนลวันนี้นะคะแม่เอี้ยงชาแนลสื่อสร้างสรรค์สังคมเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชุมชนวันนี้แม่เอี้ยงอยากจะพามาร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งซึ่งอยู่ริมคลองค่ะเป็นอาหารแบบบ้านๆนะคะบ้านหลังเล็กๆเป็นแพที่ลอยอยู่ในแม่น้ำนะคะเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นตกแต่งแบบเป็นสวนนะคะเป็นสวนเล็กๆเดินเข้ามาก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะคะบรรยากาศอบอุ่นเล็กๆมีงานเลี้ยงหรือว่าเราจะรับประทานอาหารทะเลอาหารจีนอาหารไทยอาหารปักใต้บ้านเราไม่ได้หมดเลยนะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเจ้าของนะคะเป็นบ้านดั้งเดิมโบราณที่สมัยรุ่นพ่อแม่อยู่แล้วก็ตัวของเจ้าของเองเนี่ยนะคะไปเป็นเปิดร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพอยู่เป็นเกือบ20ปีแล้วก็ต้องกลับมาบ้านนะคะกลับมาสู่มาตุภูมิบ้านเกิดวิชาความรู้เรื่องทำอาหารก็ยังอยู่ติดตัวอยู่ก็เอามาเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะเป็นแพนะคะสร้างเป็นแพรอยอยู่ในน้ำอยู่ติดกับบ้านเลยนะคะมาดูนะคะว่าบรรยากาศจะสวยงามน่าอยู่ขนาดไหนค่ะโอ้ยนี่มีมะพร้าวข้างนู้นข้างนี้ต้นสามารถเด็ดมาได้เลยเจ้าของใจดีไม่ว่ากันนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะค่ะเข้ามาค่ะเชิญเลยนะคะเจ้าของนี่เขาจะเปิดร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพเป็นร้านอาหารแบบเพื่อชีวิตเพราะนั้นเขาจะสไตล์แบบแนวคันทรีนะคะแต่มาที่นี่ต้องเป็นอาหารบ้านๆแบบบ้านเรานะคะอาหารปักใต้เอาละค่ะข้ามแพมาแล้วเดินมาค่ะนะคะเราก็จะได้สัมผัสกับน้ำที่ริมแม่น้ำแล้วนะคะทำไมชื่อร้านอาหารชื่อว่าร้านยกยอก็เนื่องจากว่าแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาจะมีการยกยอคืออะไรก็คือยกยอที่จะเอาปลากุ้งหอยปูปลาอะไรขึ้นมานะคะค่ะนี่แม่น้ำนี้ก็คือเขาเรียกว่าแม่น้ำท่าซักซึ่งทางซ้ายมือนู่นมาทางนู้นก็คือมาจากแม่น้ำในเมืองจากคลองท่าซักลืมไปไม่ใช่แม่น้ำนะคะมาจากในเมืองก็มาจากสะพานลาเมศตรงนู้นเลยตรงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะไปออกทะเลก็จะไปเห็นแหลมตะลุมพุกได้นะคะถ้าเกิดนั่งเรือนี้ไปเรือสกูตเตอร์นี้ไปเจ้าของบอกว่าประมาณ 13-15 นาทีนะคะก็จะไปถึงไปดูชายทะเลไปน้ำที่ไปลุมริมทะเลแล้วก็ไปที่ดูแหลมตะลุมพุกได้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นวัดนี้คือวัดคงคาเรียบเพราะฉะนั้นเวลามาร้านนี้นะคะมาทางไปวัดคงคาเรียบถ้าจากสี่แยกคูขวางขับมานะคะตัดเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางตลาดนาวงก็เข้ามาประมาณ5กิโลก่อนถึงวัดคงคาเรียบ20เมตรก็จะถึงร้านอาหารยกยอค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกถ้าเกิดแดดล่มลมตกนะคะเราจะจัดเลี้ยงเล็กๆตรงนี้ก็ได้กลางคืนก็จะมีไฟแสงสีสวยนะคะแต่วันนี้อากาศมันดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนเราก็ต้องไปอยู่ข้างในกันค่ะค่ะเปิดประตูเข้ามาเป็นห้องจัดเลี้ยงนะคะบรรยากาศห้องแอร์ค่ะเย็นๆนะคะนี่วันนี้เราจะกินกันประมาณ10หรือ20คนนะคะจะมีคาราโอเกะอะไรให้ร้องได้ด้วยอากาศก็ดีนะคะอาหารเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาหารจะอร่อยอะไรขนาดไหนนะคะอาหารน่าทานมากๆเลยจานแรกนี่เขาเรียกอะไรนะคะกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งทอดซอสมะขามนะคะโหใช้กุ้งตัวโตๆสดๆจากไหนเนี่ยจากทะเลใช่ครับทะเลนี้เลยจ่ายตลาดมาสดๆเลยจ่ายตลาดสดๆนะคะแล้วอันนี้อะไรคะเมนูนี้อะไรทอดมันห่อไข่ทอดมันห่อไข่ทอดมันนี่ทำจากปลาอะไรเอ่ยเป็นปลาพื้นบ้านเนี่ยปลาพื้นบ้านนะคะโอ้ยน้ำจิ้มเป็นไข่เค็มทำสีสันได้สวยไม่เห็นจะเหมาะกับดูสภาพว่ามันเป็นบ้านๆเนาะแต่ว่าโอ้โหจัดหรูเหมือนภัตตาคารเลยนะคะแล้วรสชาติไม่รู้เป็นยังไงเนาะอร่อยไหมเอาละค่ะแม่เอี้ยงจะชิมนะใครน้ำลายไหลแม่เอี้ยงจะชิมไม่เป็นไรแม่เอี้ยงทำบ้านๆเอาละค่ะ
หรืออร่อยขนาดไหนจริงๆต้องเอาช้อนทานตามหน่อยไหมใช่ป่ะน้องนี่ขนาดของอันแรกนะเนื้อรสชาติดีมากนะคะยังมีอีกไหมคะเมนูหยิบมาเลยค่ะเมนูแปลกของยกยอนะคะซึ่งเราจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะปกติถ้าเราไปเราจะเห็นปลากระพงนึ่งมะนาวอันนี้เขาบอกว่าปลากระพงสองใจมันสองใจยังไงคะสองใจคือสองใจจากคนที่ทานเหรอคะเป็นยังไงคนหนึ่งจะทานนึ่งมะนาวในปลาหนึ่งตัวเนี่ยใช่ครับอ๋อปลาหนึ่งตัวเนี่ยคนหนึ่งจะทานนึ่งมะนาวก็เลยอีกคนหนึ่งจะทานประมาณปลาทอดราดอะไรเนี่ยราดพริกราดพริกอ๋อก็เลยเจ้าของร้านตามใจค่ะทำอย่างละครึ่งก็เลยออกมาดูดีเป็นปลากระพงสองใจก็เลยลูกค้าเลยชอบตั้งแต่มีทั้ง นึ่งมะนาวแล้วก็มีทั้งราดพริกนะคะในตัวเดียวกันเราได้กิน2อย่างถ้ามีเด็กผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่อาจจะกินเผ็ดเด็กๆอาจจะกินไม่เผ็ดอะไรเงี้ยนั่นสําคัญยอนะคะไม่ใช่วันทอง2ใจนะคะวันทอง2ใจนี่แม่เอี้ยง Channel ค่ะครับถามหน่อยนะคะครับทำไมถึงมีร้านยกยอขึ้นมามันเกิดแรงบันดาลใจอะไรปกติเราเคยทำอาหารที่กรุงเทพฮะเปิดร้านอาหารที่กรุงเทพมาแล้วก็พอดีมาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็มันมีทำเลที่ดีที่ริมน้ำเงี้ยก็คิดว่าชอบธรรมชาติเราก็ชอบทำอาหารกันด้วยฮะเราชอบทำอาหารเพื่อนฝูงเยอะก็เลยเปิดร้านเองเลยอ๋อแล้วก็มีเพื่อนเยอะครับอ๋อก็เลยทำขึ้นมาครับไปรองรับพวกเพื่อนฝูงเพื่อนเนี่ยแต่ต้องจองอย่างเดียวนะฮะต้องจองอย่างเดียวสนใจอยากจะมาที่ยกยอโทรศัพท์ว่าหาเจ้าของร้านเลยค่ะเบอร์อะไรคะ0833894422นะครับเพราะว่าที่นี่จะไม่มีอาหารตุนไว้นะฮะจ่ายตลาดสดแล้วก็มาทำให้ลูกค้าทานเลยจะไม่มีของสต็อกไว้ในตู้นะถ้าไม่จองเนี่ยจะไม่ได้ทานอยากกินอาหารสดสดอร่อยอร่อยแบบจัดจ้านสไตล์พื้นบ้านปักใต้นะคะระยะทางไม่ไกลจากในเมืองมาจากสี่แยกตลาดคูขวาง5กิโลเมตรนะคะจะได้พบกับบรรยากาศเช่นนี้นะคะแม่เอี้ยงการันตีความอร่อยความสดสดจริงๆและอร่อยจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย